เนี่ยที่ไปถ่ายมาแล้วนะ8เกียน66ถังแปดพันร้อยเป็นเงิน 69,000 นี่ครับตอนนี้เรามาถึงแล้วที่ว่าบ่อลงนี่แหละมาจริง นี่ดูข้าวนาลานเนี่ยเขาดำกอขอ85วันนี้ยังแจ๋วเลยนี่งามดีจังเลยเขียวดีจังเลยนะบอมอ่ะยกน้ำก่อน ก็โอเคครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะฮะวันนี้มาเยือนบ่อขยะโซนคลองคูเป็นนาเพื่อนใหม่นะครับผมข้าวหอมทวีก็ดูดีเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่ 8,100 7,800 ก็มีนะฮะเพื่อนๆแหมอุ้ยการคณามา1 2อันนี้กระทงที่3ข้าวเกียนกว่าไปแล้วนะฮะดีจัดเลยอ่ะก็ออกมาจากบอมแล้วก็นันนันนะครับวันนี้มีงานคันเดียวนะครับ18ไร่โอ้ยแม่กินอันนี้เข้าไปแล้วไม่ต้องครับอึกอึกอึกเพื่อนกินกระสอบเข้าไปแล้วรู้เรื่องอ่ะนี่ครับเพื่อนตอนนี้ก็อันสุดท้ายที่เราการคณามา1 2 3 4อันที่4ก็เต็มอุ้มไปแล้วนะฮะข้าวก็อมเขียวนิดๆแต่น้ำหนักดีจังเลยเพื่อนๆตุยเลยแข็งดีจังเลยอ่ะหกล้อลาก2คันนะฮะหมายความเพื่อนเดี๋ยวอันนี้ต้องเทแล้วล่ะโอ้เยอะแล้วอ่ะไม่ต้องเกียร์นะฮะเทง่ายๆนี่อยู่ใกล้ทางดีจริงครับหอมทวีมาเดี๋ยวเทข้าวกันเพื่อนๆปุ้มแรกนะฮะก็ดีข้าวแกงดีจังเลยแล้วปอมนะน้ำหนักดีด้วยดิI'm not afraid to die.
แล้วก็ลงมาเกี่ยวเดี๋ยวเราเลือกเกี่ยวอันที่เหลืองๆที่สุดก่อนนะครับเอาไปตีราคาเที่ยวแรกก็เอาสวยๆไปเอาให้สวยที่สุดอ่ะของข้าวนะเนี่ยฮะมาดูที่อ่ะ18ไร่นะเพื่อนใหม่เราจะได้สักกี่ตันนะฮะกี่เกวียนหวานไร่4ถังเลยนะหวานหนาอยู่แต่เหมือนข้าวไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เนี่ยเต็มไปแล้วเรืออุ้ม2เกี่ยวแป๊บเดียวเองโอ้โหเกี่ยวเลยนะปีนี้เขาดีนะอมเขียวยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะเราได้มา2อุ้มแล้วนะครับก็นี่นะฮะ2อุ้มไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเกี่ยวมาอีกเขาจะเอาไป3อุ้มนะ6ล้อ2คันเพราะทางไม่ดีทางเล็กพอดีรถเลยเพื่อนอีกอุ้มนึงนี่ก็แป๊บเดียวอยู่แล้วข้าวดีอะเนาะต่อนะครับเพื่อนเต็มมาแล้วนะฮะอุ้มที่3นะครับผมโอ้ลมค่อนข้างแรงเดี๋ยวดูราคาเที่ยวแรกเขาจะไปขายก่อนนะฮะลองไปตีราคาก่อนว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับผมหนูไม่มีวิ่งเลยน่าจะมีเนี่ยไม่มีเลยเอาครับเพื่อนไปมาตกลงเอาไป4อุ้มกลัวไม่หมดไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจไม่เอาเข้าฝูงละยาวซะด้วยจับบอมมาแล้ววันนี้นะครับเพื่อนอุ้มที่4จูกี่ตันเนี่ยจูกี่เกียร์เนี่ยนะ11เลยอ่ะเนี่ยโอ้ยาวด้วยเนาะเป็ดเกวียนโอ้โหใส่ได้อีกเลยอ่ะแต่เงี้ยระดับ10เกียร์กำลังสวยเนาะไม่กำกวมเลยเดี๋ยวผมเอามอไซค์มา
ติดน้ำนาไว้งานก็ออกเลยน้ำลงอีกบ่อบาดาลเนี่ยโอ้โหไม่จบไม่สิ้นจริงนะเพื่อนๆนะเป็นงานต้องไปโยกน้ำอีกแล้วเนี่ยโอ้โหโอเคเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวรอฟังราคาเขาไปแล้วไปขายมาแล้วนะ8เกียน66ถังมึกมันไม่ใช่มึกมันมีก็ 8,100 เป็นเงิน 69,000 67ขาด100ขาด30กว่าบาท27บาทได้ราคาดีอยู่เต็มมือแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยตอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปฉีดยาเงินเดือนเดือนจริงเกาอืมเกามันตอดมาเดี๋ยวมาเทอ่ะก็ได้ไป12เกวียนสบายสบายแล้วนะฮะเหลืออีกกี่อุ้มแล้วนั่น2อุ้มหมดไหมได้เนาะโอ้รายละเกวียนนี่ครับมันก็จะเป็นอุ้มละ2อันเนี่ยอุ้มกว่าเนี่ยเพราะว่าไปขายอ่ะ8เกวียน66แล้วแล้วอันนี้อีกก็10กว่าละ11อ่ะแล้วก็ข้าวปลูกข้าวปลูกประมาณเกือบ2เกียร์นะเพื่อนๆเขารถมาใส่ไปแต่ผมถ่ายไว้ว่ามันรู้จำไม่ได้ นั่นแหละ นา17ไร่อ่ะเพื่อนๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแถมได้ราคาอีกอ่ะสีไม่น่าได้8,100ด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยอย่างว่าเนาะพ่อค้าตีราคาบางทีขี้ตาอาจจะยังล้างไม่ค่อยเอี่ยมอะไรเงี้ย เลยอาจจะเห็นเป็นเหลืองๆอะมั้งอ่ะจ่าบอมเปลี่ยนน้านันกินข้าวเลยครับไปไล่ตะเกียงแน่นอนเพื่อนๆเนียนๆเลยครับก็เดี๋ยวจ่าบอมเกี่ยวเสร็จอุ้มนึงก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปกันแล้วนะไปติดน้ำไปโยกน้ำบ่อบาดาลที่ลงนั่นแหละเพื่อนๆยืมบ่อเขานั้นสำราญสูบมาแล้วเพื่อนใหม่เพื่อนสมัยเรียนเทคนิคกันน่ะนี่ครับตอนนี้เรามาถึงแล้วที่ว่าบ่อลงนี่แหละมาจริง นี่ดูข้าวนาลานเนี่ยเขาดำกอขอ85วันนี้ยังแจ๋วเลยนี่งามดีจังเลยเขียวดีจังเลยนะบอมอ่ะยกน้ำก่อน